สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุมมะอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนที่ผ่านมาได้นำเสนอกับพี่น้องถึงอายะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างนบีอาดัมนะครับและพระองค์ก็ทรงใช้ให้มวลมาลาอิกะห์นั้นสุญูดนะครับแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอิบลิสนั้นนะครับไม่สุญูดนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงถามนะครับว่ามีอันใดเล่าที่ช้าที่อะไรที่ห้ามจากการที่เจ้านั้นจะสุญูดในขณะที่เรานั้นได้สั่งใช้ให้มวลมะลาอิกะห์ทั้งหมดนั้นเขาได้สุญูดนะครับอิบลิสเนี่ยนะครับก็บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคอลักกอตาฮูมินตีนนะครับตามเนื้อความอายะอันกุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนะครับที่พระองค์ได้ทรงพูดกับเจ้าอิบลิสว่าเจ้าชัยฏอนนั้นนะครับว่าคอลักกอตาฮูมินตีนพระองค์นั้นทรงสร้างนบีอาดัมนั้นมาจากดินนะมาจากดินเหนียวว่าคอลักกอตาฮูมินนาร์แต่พระองค์นั้นทรงสร้างฉันนั้นมาจากไฟธาตุไฟเพราะฉะนั้นอนาคอยรุมมินฮูธาตุไฟนั้นย่อมดีกว่าดินเหนียวอยู่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถามมาเลย์กะชัยฏอนก็กล่าวนะครับอย่างนั้นกล่าวตอบว่าที่ไม่สุญูดก็เพราะไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเราดีกว่าเพราะนั้นสิ่งที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องสรุปให้กับพี่น้องนะครับในตอนที่ผ่านมาก็คือว่าคำพูดที่บอกว่าอนาคอยรุมมินฮูนะฉันเนี่ยดีกว่าเขาเนี่ยเป็นคำพูดของชัยฏอนมารร้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงใช้ให้มวลมาลาอิกะห์สุญูดนะครับแล้วก็มวลมาลาอิกะห์ทั้งหมดก็สุญูดนะครับได้สิ่งที่เราได้รับอิบรอห์ที่เราได้รับจากเรื่องนี้ก็คือว่าการสุญูดนั้นนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เรานะทำตามเนี่ยการสุญูดนั้นเป็นพฤติกรรมของมาลาอิกะห์ถ้าเราทำตามมาลาอิกะห์แน่นอนนะครับเราก็อะไรได้อยู่ใกล้กับมาลาอิกะห์เราเป็นบ่าวที่จงรักภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็เป็นอะไรเป็นผู้ที่ได้สุญูดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สุญูดล่ะเราก็เป็นเหมือนกับชัยฏอนมารร้ายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงฆ่าโทษเอาไว้นะครับว่าอย่างไรก็ตามนะพระองค์นั้นก็จะทรงอะไรลงโทษนะฟาอินนะกอรยีมนะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกกอละฟักรุชมินฮาอินนะกอรยีมว่าเจ้านั้นจงออกจากสวงสวรรค์นี้ไปนะแล้วก็ออกไปในสภาพที่เป็นผู้ที่ต่ําต้อยเป็นผู้ที่ถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงขับไล่สายส่งทรงสาปแช่งนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับในบางส่วนในตอนที่ผ่านมาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนที่สำคัญก็คือว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างนบีอาดัมพอสร้างนบีอาดัมเนี่ยนะครับพอนบีอาดัมถูกเอาวิญญาณสวมเข้าไปเนี่ยนะครับนบีอาดัมรู้สึกมาส่วนที่นบีอาดัมรู้สึกวิญญาณจะสวมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาวิญญาณสวมให้ตั้งแต่ศีรษะลงไปนะครับส่วนหนึ่งที่รู้สึกก่อนนะครับก็คือช่วงของอะไรตาพอวิญญาณเข้าไปถึงลูกตานบีอาดัมก็จะลืมตาขึ้นนะครับพอถึงจมูกนบีอาดัมก็จะจามแต่ในขณะที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจามนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุลนะอัลฮัมดุลิลลาห์
อัลลอฮ์ใช้ให้นบีอาดัมกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์และที่สุดนะครับการเตือนตรงนี้การกล่าวตรงนี้เนี่ยการกล่าวในเรื่องของการอะไรตอบรับในเรื่องของการจามที่เคยครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในขณะที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างนบีอาดัมมานั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีอาดัมว่านี่ให้เอาไปใช้นะในลูกหลานของท่านให้ไปสอนลูกสอนหลานให้ใช้กันและพอมาในชะรีอะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเอาไว้นะครับว่าฮักกุลมุสลิมุอะลัลมุสลิมินะซิตตุนบอกว่าสิทธิของมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันที่พึงจะต้องปฏิบัติต่อกันเนี่ยมีอยู่6อย่างด้วยกัน1ใน6อย่างก็คือตัสมีตุลอาติชนะตัสมีตุลอาติชก็คือการตอบรับการอะไรการจามอันนี้เคยครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้นำมากล่าวเอาไว้ในยุคของท่านรอซูลในชะรีอะห์ในบทบัญญัติที่เป็นซุนนะห์เป็นแนวทางที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวทรงสอนนะครับต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพอดวงวิญญาณพอดวงวิญญาณเนี่ยเข้านะครับนบีอาดัมทั้งหมดเรือนร่างแล้วนบีอาดัมก็รู้สึกตัวแล้วก็ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงใช้ให้นบีอาดัมเนี่ยนะยืนขึ้นแล้วก็ให้ไปกล่าวสลามกับมาลาอิกะห์ฟาซัลลิมซาอะไรฟาซัลลิมนะอิซฮับยาอาดัมอิซฮับวะซัลลิมอะลาฮาอุลาอินมาลาอิกะห์อาดัมจงยืนขึ้นแล้วก็จงไปกล่าวสลามกับบรรดามวลมาลาอิกะห์เหล่านี้นะนบีอาดัมก็ไปกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะสันตินั้นจงมีแด่ท่านมาลาอิกะห์ก็กล่าวว่าอะไรว่าอะไรก็อัสสลามนะความสันติและความความอะไรวะบะวะเราะห์มะตุลลอฮิความเมตตาพระเมตตาและสันตินั้นก็จงประสบแด่ท่านด้วยกันนะครับฟะซาดูฮูบรรดามาลาอิกะห์ก็เพิ่มจากสิ่งที่นบีอาดัมเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่าให้กล่าวอัสสลามุอะลัยกุมนะนบีอาดัมกล่าวแค่นี้มาลาอิกะห์ก็รับว่าอะไรก็อัสสลามหรือว่าอะไรกุมุสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เคยเกิดมาในยุค ของนบีอาดัมแล้วซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่านั่นอะไรเนี่ยการตะฮียะห์อย่างนี้เนี่ยการกล่าวตะฮียะห์การกล่าวการแสดงความคารวะอย่างนี้เนี่ยนะให้จำเอาไว้แล้วก็เอาไปสอนลูกสอนหลานให้กล่าวอย่างนี้นะครับพอในยุคของท่านรอซูลชะรีอะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็บอกนะมาบอกว่าอะไรเอามั้ยฉันจะบอกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับพวกท่านทั้งหลายและเมื่อท่านพวกละเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติมันนั้นนะฟะอิซาฟะอันตุมูฮารับหากพวกท่านทั้งหลายได้ทำมันปฏิบัติมันนั้นเป็นยังไงอ่ะตาฮาบับตุมนะตาฮาบับใบนะกลุ่มหรือตาฮาบับตุมพวกท่านทั้งหลายก็จะอะไรจะรักกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในครั้งนบีอาดัมแล้วและเป็นชะรีอะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้เหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปนะครับในวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างนบีอาดัมพี่น้องครับหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอาดัมุสกุนอันตะวะซาวยุกันจันนะตะฟะกุลามินฮารอกอดันไฮซูเชตุมาฟะลาตักรบาฮาซิฮิชยะรตะฟะตะกูนามินัซซอลิมีนะครับหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าต่อมานะครับว่าพอนบีอาดัมอยู่นะครับในระหว่างนี้อายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้เนี่ยว่าพระองค์ทรงสร้างนบีอาดัมแล้วก็หลังจากนั้นเห็นว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นเงานะครับพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงสร้างพระนางฮาวะเนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากอะไรกระดูกซี่โครงข้างซ้ายของนบีอาดัมมาจากนบีอาดัมนั่นเองนะครับแล้วก็อะไรพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้ทั้งสองเนี่ยได้อะไรได้เขาเรียกได้ปิ๊งกันนะครับได้เขาเรียกตกลงปลงใจนะครับต่อกันแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เป็นสามีภรรยากันนะครับอายะห์อัลกุรอานได้เล่าเอาไว้นะครับว่าอิซกุนนาลิลมาลาอิกะติสยูดูลิอาดัมนะครับซึ่งมีความว่าพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงกล่าวว่ามุฮัมมัดเจ้าจงพิจารณาจงใคร่ควรจงไตร่ตรองนะอะไรคาที่เรานั้นได้กล่าวกับอาดัมนะครับว่าอิซกุนนานะยาอาดามุสกุนอันตะวะเจ้าอยู่กันยันนะตะให้พิจารณานะว่าคราเมื่อเรานั้นได้กล่าวว่าโอ้อาดัมเอ๋ย
นะยาอาดัมนะอุสกุนอันตะเจ้านะจงพำนักอยู่จงอาศัยอยู่วะเซายุกะแล้วก็ครอบครองของเจ้าภรรยาของเจ้าคือพระนางฮาวะนั้นให้อะไรให้อะไรอยู่ในสวงสวรรค์นะวะยาอาดัมอุสกุนอันตะวะเซายุกันยันนะตะให้เจ้าแล้วก็ภรรยาของเจ้าเนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ในสวงสวรรค์คือให้ใช้สวงสวรรค์นี้อยู่ครองคู่รักกันอยู่ตลอดไปนะและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าฟะลาตักรบาฮาซิชะญะรอตะนะแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะว่าเจ้าจะต้องไม่เข้าใกล้เจ้าทั้งสองคือนบีอาดัมกับภรรยาพระนางฮาวะนั้นนะสีภรรยาของท่านนบีอาดัมนั้นจะต้องทั้งสองนั้นเจ้าจะต้องไม่เข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้ฟะลาตักรบาฮาซิชะญะรอตะนะมีเงื่อนไขอยู่คือเจ้าจะต้องไม่เข้าใกล้ต้นไม้เจ้าทั้งสองจะต้องไม่เข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะฟาลาตักรบาฮาลิชยารตะฟาตากูนามินัสซอลิมีนแต่ถ้าหากว่าเจ้าขัดคำสั่งหรือว่าเจ้าได้อะไรเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนี้แล้วเนี่ยฟาตากูนามินัสซอลิมีนแน่นอนเจ้าทั้งสองจะกลายเป็นผู้ที่อาธรรมทันทีนะครับพี่น้องครับจากอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบตาลาทรงสร้างนบีอาดัมนะครับแล้วก็บรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับได้บอกว่าที่นบีอาดัมสร้างนั้นถูกสร้างขึ้นมานั้นคือสวงสวรรค์นะครับสวงสวรรค์อย่างจริงๆเลยไม่ใช่ว่าเป็นสวงสวรรค์ที่เป็นสถานที่ที่เขาเรียกเป็นสถานที่ที่ใช้แค่เพียงชั่วครู่ชั่วยามชั่วคราวเป็นสถานที่ที่สมมุตินะครับไม่ใช่นะครับนักวิชาการตัฟซีรทั้งหมดเลยเนี่ยมีความเห็นพ้องต้องกันว่ามันคือสวรรค์ที่เป็นสวรรค์จริงๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเอาไว้นะไม่ใช่เป็นพื้นที่1พื้นที่ใดมุม1มุมใดบนโลกดุนยาใบนี้นะครับบางคนก็บอกตรงนู้นบางคนก็บอกตรงนี้นะครับแต่ว่าใครจะบอกอย่างไรก็ตามถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกเอาไว้ไม่ได้ชี้ชัดสถานที่เอาไว้นะครับอันนั้นก็ให้เราอะไรให้เราเข้าใจตามตัวบทตามซอฮิรของอายะอัลกุรอานก็คือสวรรค์นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างนบีอาดัมก็คือสวงสวรรค์จริงๆนะครับและหลายท่านบอกให้อยู่เลยให้พำนักอยู่ทั้งสองคนให้อยู่ในสวรรค์นี้นะครับซึ่งในสวรรค์เนี่ยนะครับหะดีษจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าถึงเคหสถานหรือว่าอุทยานของสวงสวรรค์นั้นเป็นสถานที่ที่น่าอยู่และเกินนะครับที่เล่าเอาไว้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตระเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะให้บรรดาบ่าวที่เป็นคนที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าไปอยู่นั้นนะครับเป็นสถานที่ที่งดงามและเกินซึ่งนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกว่างามขนาดไหนรอซูลเนี่ยนะครับไม่ได้บอกไว้ว่ามันงดงามขนาดไหนแต่บอกเอาไว้ให้เราเนี่ยไปอนุมานไปคิดเปรียบเทียบเอาแล้วกันว่าบนดุนยาเนี่ยจะงามขนาดไหนนะครับก็ไม่งามเท่าบนดุนยาเนี่ยสถานที่ตรงไหนที่สวยถูกจัดถูกประดับประดาไว้ก็ไม่สวยเท่านะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำเอาไว้ให้สวงสวรรค์ตรงนั้นเนี่ยนะครับนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในสวงสวรรค์เนี่ยฟีฮามาลาไอนุนรออัตในสวงสวรรค์นั้นเป็นสถานที่ที่ตาของเราเนี่ยไม่มีใครไม่เคยมีตาคู่ไหนเคยเห็นมาก่อนนะครับตาคู่ไหนก็ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนว่าเป็นอะไรว่าเป็นที่มันงดงามเนี่ยไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับเพราะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงยืนยันทรงการันตีว่าฟีฮาในสวงสวรรค์นั้นมาลาไอนุนรออัตเป็นสถานที่ที่ไม่มีตาดวงตาคู่ไหนใครเคยเห็นมาก่อนเลยวะลาอูซุนุนซามีอัตความไพเราะเพราะพริ้งนะครับเสียงต่างๆที่มันมีอยู่ในสวงสวรรค์นั้นก็เฉกเช่นเดียวกันนะฟีฮามาลาไอนุนรัตวะลาอูซุนุนซามีอัตหูไม่เคยได้ยินที่ไหนไพเราะอย่างนี้มาก่อนหูทั้งคู่ไม่เคยได้ยินว่าที่ไหนมันมีความไพเราะเยี่ยงนี้มาก่อนวะลาคอตรวะลากอลบิลบัชรแล้วก็หัวใจของมนุษย์นั้นมโนของมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะมโนเข้าไปได้มโนไม่ถึงใครที่หลับตาแล้วมองว่ามันสวยงามขนาดไหนที่ที่เคยเห็นขนาดไหนก็ไม่มีใครเคยเห็นความสวยงามมาก่อนนั่นคือสถานที่ที่เรียกว่าสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้
ทรงให้นบีอาดัมเกิดนะครับทรงให้นบีอาดัมอยู่ให้ครองครู่กันอยู่ในนั้นนะครับนี่นักวิชาการส่วนหนึ่งที่บอกว่าก็คือสวรรค์นั่นแหละที่อะไรที่รอซูลเล่าให้ฟังที่อัลลอฮ์บอกคือสวรรค์อันเดียวกันนี่แหละนะครับไม่ใช่สวรรค์ที่อื่นไม่ใช่สวรรค์อันไหนเลยนะครับสวรรค์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างเอาไว้แล้วก็ให้อะไรนบีอาดัมอยู่เพราะฉะนั้นสวรรค์ตรงนี้เนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับพวกเราเอาไว้ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเงาของร่มเงาของต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยนะครับม้าที่มีฝีเท้าวิ่งอย่างเร็วๆได้เนี่ยนะวิ่งกว่าจะสุดหลุดพ้นเงาของต้นไม้ในสวรรค์เนี่ยแต่ละต้นเนี่ยเงาของแต่ละต้นนั้น500ปีม้าที่มีฝีเท้าที่อะไรเร็วจัดวิ่ง500ปีถึงจะสุดพ้นนะโดยเหตุนี้นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้บอกกับพวกเราไว้ทุกคนว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะจะเข้าในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออาลาซูรติอาดัมอาลาซูรติอาบีกุมอาดัมอะลัยฮิสสลามก็คือทุกคนนั้นจะเข้าสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นในรูปไหนรูปพันสันฐานความใหญ่โตมโหฬารความสูงใหญ่นั้นรูปพันสันฐานเท่ากับนบีอาดัมนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าสวรรค์ที่อัลลอฮ์สร้างไว้นั้นนบีอาดัมเคยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนบีอาดัมเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรคอละกอลลอฮุอาดัมอ่านะเท่าไหร่ล่ะซิตูนะซิรออัน60ศอกประตูลูฮูซิตูนะซิรออันสูง60ศอกแนวตั้งแนวนอนนะครับจะเรียกว่าสูงก็คือแนวตั้งถ้าจะเรียกว่ายาวก็คือแนวนอนเนี่ยพอนอนก็เท่าไหร่60ศอกเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเอาไว้นะครับว่าคนทุกคนนะที่เป็นบ่าวที่มีความยำเกรงที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทุกคนได้เข้าสวรรค์หมดเลยแล้วก็เข้าแบบไหนอาลาซูรติอาบีกุมอาดัมอะลัยฮิสสลามเข้าไปในสภาพที่เป็นรูปพรรณสันฐานของพ่อของข้าของพวกท่านทั้งหลายก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็คือสูง60ศอกนะครับที่จะได้เข้าในสวรรค์รูปพรรณสันฐานในขณะที่เราจะเข้าสวรรค์นะในหะดีษนี้นะครับบอกว่าอะไร อายุไขบางทีก็บอกว่าอายุเท่ากับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับ33 37นะครับหรืออะไรใบหน้านะครับที่อะไรหล่อเหลาเหมือนกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับอันนี้เป็นหะดีษที่ท่านรอซูลได้เล่าเอาไว้เพราะฉะนั้นสวรรค์นะครับจึงสรุปกับพี่น้องว่าสวรรค์ที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงให้นบีอยู่นั้นก็คือสวรรค์ที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานสวรรค์ที่ถูกกล่าวไว้ในสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับเป็นสวรรค์ที่นบีอาดัมอยู่เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺบอกว่าอยู่เลยให้อยู่ไปแล้วก็ทำยังไงล่ะของทุกสิ่งทุกอย่างในสวรรค์เนี่ยอยากจะกินอะไรได้กินได้ทั้งหมดเลยอยากจะกินแบบไหนอยากจะอยู่แบบไหนความสุขความสบายอยู่ได้เลยให้ความสะดวกให้ความสบายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้กินได้หมดเลยนะวาลาตากรบาฮาชิฮาลิชยารตะนะแต่ว่ามีข้อแม้อยู่นิดนึงคือเจ้าแล้วก็สีพัญญาของเจ้าพระมเหสีของเจ้านั้นนะเข้าอะไรไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ต้นไม้ห้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะครับฟาลาตัวเนี้ยนะครับนักวิชาการตัฟซีรก็ได้อธิบายว่าลาตัวเรียกลานาฮียะแปลว่าห้ามอย่างเด็ดขาดเลยถ้าหากว่าทำก็คือเป็นโทษนะทำแล้วต้องได้รับโทษเพราะฉะนั้นก็อัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงห้ามนบีอาดัมว่าไม่ให้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้ห้างพระนางฮาวาไม่ให้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้นะต้นเดียวเท่านั้นส่วนต้นอื่นๆเป็นยังไงสามารถที่จะเข้าได้สามารถที่จะกินได้เด็ดได้บริโภคได้ทั้งหมดเลยสวรรค์พี่น้องลองนึกดูว่าแคบไหมล่ะพี่น้องลองนึกดูนะว่าสวรรค์เนี่ยแคบไหมที่ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าบอกว่าต้นไม้ในสวรรค์ที่เราซูลเล่าเนี่ยม้าที่มีฝีเท้าเร็วๆเนี่ยมันวิ่ง500ปีเนี่ยถามว่าแคบไหมไม่แคบนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปพูดถึงลักษณะของสวรรค์เอาไว้เนี่ยในอายะห์อื่นๆอีกมากมายเลยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าวายันตินอัรดุฮัสซะมาวาตุวันอัรดุอุอิดดัสลิลมุตตะกีนนะว่าสวงสวรรค์นั้นที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงเตรียมไว้จะให้บ่าวผู้ศรัทธาได้เข้าไปอีกครั้งนึงเนี่ยกว้างขนาดไหนอ่ะกว้างขนาดเอาฟากฟ้าและผืนแผ่นดินมาต่อกันนะครับ
เอาฟ้าหนึ่งกับแผ่นดินหนึ่งมาต่อกันนี่กว้างไม่รู้จะกว้างยังไงแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราอยู่เนี่ยเราจะเดินทางไปประเทศไหนก็ตามเราก็ยังเดินไปบนผืนแผ่นดินแล้วก็บนฟ้านะครับเพราะฉะนั้นกว้างขนาดไหนแล้วก็นบีอาดัมจะใช้ชีวิตนะครับอย่างไรในสวงสวรรค์จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นขอพี่น้องได้ติดตามในตอนต่อไปวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดซอเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม